กองประชุมดังกล่าวได้จัดขึ้นในตอนเช้าของวันที่12กุมภาพันธ์2013โดยภายใต้การเป็นประธานของสหายดร.ศิลวงศ์ขุดไผ่ทูลกรรมการส่วนกลางพรรคเลขาคณะพรรครัฐมนตรีหัวหน้าหอว่าการรัฐบาลซึ่งมีบรรดาสหายรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยว่าการบรรดาสมาชิกพรรคอาวุโสบำนาญและแขกที่ถูกเชิญจำนวนหนึ่งในกองประชุมได้ผ่านบทสรุปผลการเคลื่อนไหวเวียกงานของหอว่าการรัฐบาลและการจัดตั้งนำพาของคณะพรรคหอว่าการรัฐบาลประจำปี2012และกำหนดเวียกงานจุดสุมประจำปี2013ซึ่งได้ยกให้เห็นผลสำเร็จขอคงข้างบทเฮียนที่ถอดถอนได้ภายใต้การนำพาขององค์คณะพรรคหอว่าการรัฐบาลใน1ปีผ่านมาพร้อมนั้นได้วางแผนกำหนดเวียกงานจุดสุมประจำปี2013ซึ่งได้มีการกำหนดเวียกงานจุดสุมในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานเป็นเสนาธิการการประสานงานและการบริการรับใช้ของบรรดากรมที่เกี่ยวข้ององค์การที่สังกัดหอว่าการรัฐบาลและผู้ช่วยท่านนายกรัฐมนตรีและผู้ช่วยรัฐมนตรีหัวหน้าหอว่าการรัฐบาลถือว่าภายหลังที่มีการกำหนดพระบทบาทนาทีอันจะแจ้งในท้ายเดือนตุลาปี2012เป็นต้นมาเวียกงานโฆษกรัฐบาลพวกเขาก็ได้มีแผนจัดตั้งมีแผนเคลื่อนไหวอันจะแจ้งพอสมควรสิ่งสำคัญตลอด1ปีที่ผ่านมานี้เว้ารวมเว้าเฉพาะก็แม้นท้ายปี2012เป็นต้นมาแม้นพวกเขาก็ได้สั่งรวมรวบรวมหรือว่ากำข้อมูลด้านต่างๆเป็นต้นแม้นเวียกงานที่สำคัญการพิจารณาการตกลงเวียกงานที่สำคัญของคณะรัฐบาลบรรดานโยบายต่างๆของรัฐบาลได้นำออกเสนอหรือว่าแจ้งข้าวหรือว่าแถลงข้าวต่อสื่อมวลชนก็คือต่อทั่วสังคมให้รับทราบถึงจังใดก็ตามข้าพเจ้าเห็นว่าย้อนว่าพระบทบาทเขาก็ถูกกำหนดเพียงแต่สองสามเดือนที่ผ่านมานี้ดังนั้นอันที่สำคัญแม้พวกเขาจะพร้อมสุ่มไส้ในการวางแผนเพื่อปรับปรุงเฮ็ดให้เวียกงานโฆษกรัฐบาลมีประสิทธิผลกว่าเก่าและเพื่อแน่ใส่เฮ็ดแนวใดให้สังคมได้รับรู้เข้าใจเกี่ยวกับเวียกงานที่สำคัญสำคัญของรัฐบาลเป็นต้นแม้นการตกลงการพิจารณาการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างๆของคณะรัฐบาลเพื่อให้สังคมได้รับทราบแจ้งกว่าเก่าเพื่อปฏิบัติจุดประสงค์ดังกล่าวนั้นพวกข้าพเจ้าจะได้ลงเลือกเจาะเข้าในการเก็บกำข้อมูลให้ละเอียดกว่าเก่านับทั้งอยู่ขั้นแหน่งการอยู่ส่วนกลางและท้องถิ่นเพื่อกำได้ปัญหาตัวจริงเวียกตัวจริงปัญหาเด่นๆตัวจริงที่เป็นการเคลื่อนไหวของรัฐบาลออกสู่สื่อมวลชนก็คือสู่สังคมในต่อหน้า